ครบแล้วสมาชิกของเรางั้นตอนนี้นะคะเราให้คุณเจตแนะนำวงเจตเจษดาและแบ็คอัพอีกสักหนึ่งทีละกันค่ะครับผมก็ผมนะครับเจตเจษดานะครับผมสังกัด In My Music นะครับผมแล้วก็วันนี้มีพี่ๆน้องๆนะครับมาช่วยด้วยกันก็คนแรกนะครับเป็นมือคีย์บอร์ดเป็นโนนะครับส่วนผมชื่อพี่โอนะครับพี่โอค่ะเอคนที่2นะครับเป็นมือกลองนะครับผมชื่อโอ๊ตนะครับโอ๊ตค่ะแล้วก็คนต่อมาผมยาวนะครับค่ะชื่อว่าน้องโบ๊ทนะครับผมน้องโบ๊ทค่ะคนสุดท้ายนะครับผมชื่อน้องป่วยน้องป่วยค่ะครับเอาละค่ะให้แนะนำกันอีกสักทีนึงนะคะพอแล้วแล้วก็คุณเจตนะคะครับผมเจตอ่ะถามนิดนึงดีกว่าเมื่อกี้เนี่ยหลายคนที่ฟังดนตรีไปแล้วก็น่าจะรู้สึกคล้ายๆกอมมี่หรือว่าคนที่ดูซิกเนเจอร์อยู่จะรู้สึกอารมณ์ดีเหมือนที่กับคุณเจตบอกว่าไอดอลนี่คือเจสันมารัตใช่ไหมคะถ้าจะถามถึงดนตรีของเจสดาถ้าเกิดใครถามเราจะบอกเขาว่าเป็นแนวไหนยังไงคะจุดยืนหรือว่าลายเซ็นของเราอะค่ะคือจริงๆแล้วแนวเพลงผมไม่ซีเรียสนะครับแล้วแต่เพลงที่ผมแต่งออกมาค่ะว่ามันเหมาะกับแนวไหนผมก็ทำแนวนั้นแต่ว่าพื้นฐานก็คือคงจะเป็นป๊อปเป็น easy listening pop ฟังง่ายๆสบายๆอย่างเงี้ยฟังง่ายๆสบายๆแล้วก็เนื้อหาไปในทางบวกใช่นะคะจะแอบรักหรืออกหักอะไรยังไงก็บวกไว้ก่อนฟังแล้วรู้สึกดีใช่ครับนะคะแล้วไปเจอแก๊งที่มาช่วยกันวันนี้ได้ยังไงคะแก๊งแบ็คอัพนี่เจอกันยังไงคะเล่นดนตรีด้วยกันอยู่แล้วหรือว่ายังไงคะก็มีอย่างพี่ชายผมที่โอนะครับเจอกันในเว็บไซต์เจอในเว็บไซต์เหรอคะแชทกันเหรอคะชิดแชทชิดแชทนี่เหรอคะจีบกันอยู่อุ้ยไม่ดีมั้งนะคะแล้วก็ใครที่ดูอยู่นะคะซิกเนเจอร์ก็สองคนนี้เขาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันแล้วนะคะเดี๋ยวเซ็นเซอร์ตาผมด้วยนะครับเวลาถ่ายไม่ออกแล้วเนี่ยอันนี้พี่โอ๋คือเจอกันทางเว็บไซต์ใช่ครับผมแล้วก็โอ๊ตนะครับผมเป็นเคยรู้จักกันสมัยเรียนมหาลัยอ๋ออันนี้แชทกันตอนเรียนมหาลัยก็คนนี้ก็เป็นอดีตละแชทอีกแล้วแชทอีกแล้วเรียนที่ไหนกันคะตอนอยู่มหาลัยก็จริงผมเรียนศิลปากรแต่ผมเป็นเด็กสาธิตเกษตรแล้วก็วันถือเราเฝ้าคอยมาแน่วันผมนครปฐมนะสาธิตเกษตรไงผมนครปฐมเพลงไม่เหมือนกันหรอสาธิตรามอ่ะแล้วไงต่อคะก็บอสกับป่วยเนี่ยเขาเป็นเคยเล่นตามงานอีเวนต์ต่างๆแล้วเจอกันเขาคือวงสะเดาะเคราะห์วงสะเดาะเคราะห์เมื่อกี้ตอนฟังคือแบบพยายามจับใจความคือนึกว่าสะเดาะเคราะห์อาจจะเป็นอะไรสักอย่างที่เขาพูดถึงความเป็นตัวตนแต่คือเป็นชื่อวงเขาเลยใช่ไหมคะใช่ใช่เคยถามเขาไหมคะว่าทำไมต้องชื่อสะเดาะเคราะห์จริงชื่อครับก็ช่วงนั้นซวยครับซวยก็เลยนะครับก็เลยแก้เคล็ดไปเลยนะคะอ๋อก็เมื่อกี้ผมเกือบโดนไปแล้วค่ะขึ้นไปกีตาร์ไม่ดังแต่เกือบได้ผลจากสะเดาะเคราะห์แล้วเกือบแล้วนะคะแหมโอเคแล้วก็เลยเป็นพี่ๆน้องๆที่สนิทกันนะคะใช่ครับแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยถือว่านอกจากมาเล่นที่ซิกเนเจอร์แล้วเจตอันนี้ออมต้องเรียกคือทั้งเต็มๆนี้เรียกว่าเจษดาหรือว่าเจตคะเจตเจษดาครับแล้วในอัลบั้มของเจตเจษดาได้มีทั้งหมดกี่เพลงคะตอนนี้ยังไม่มีอัลบั้มเต็มครับผมตอนนี้ยังไม่ได้รวบเป็นอัลบั้มใช่ครับตอนนี้ปล่อยเป็นซิงเกิลก็ซิงเกิลแรกก็คือเพลงกลุ่มมือครับผมแล้วอย่างที่เราฟังไปอย่างเท่าไหร่ก็พอมีเพลงนี้ด้วยก็เป็นเพลงที่เจตแต่งเองใช่ครับนะคะเพลงนั้นเป็นเพลงที่ผมแต่งร่วมกับพี่ชายคนนึงค่ะก็คือพี่อิทธิรโรจคนนี้เขาจะเป็นไลเล็กโปรดิวเซอร์ให้ผมนะคะเชื่อแน่ว่าหลายคนมาวันนี้คงมีติดใจฝีไม้ลายมือของเจเจษดาเหมือนกันเนี่ยสามารถที่จะไปติดตามได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะก็ตอนนี้มี Facebook อยู่นะครับผมแชทอีกแล้วใช่ครับผมเป็นเด็กออนไลน์ครับได้อยู่ได้เด็กออนไลน์เด็กไซเบอร์ค่ะก็ที่ facebook.com/เจเจษดานะครับผม facebook.com/เจเจษดาเจเจษดาใช่ JADE แล้วก็เจษดา JETSADA ค่ะมีอีกไหมคะแล้วก็จะเป็นที่แฟนเพจของ In My Music เลยครับผมที่ facebook.com/inmymusic ครับผมตรงตัวเหมือนกันตรงตัวเลยนะคะก็เข้าไปติดตามผลงานของเขากันได้นะคะถามนิดนึงดีกว่าวันนี้มา Six Nature รู้สึกยังไงบ้างคะความรู้สึกเดี๋ยวจะถามไล่ทุกคนเลยนะห้ามตอบซ้ำกันเริ่มความรู้สึกผมเหรอผมว่าผมอ่อนสุดเลยอ่ะโอ้ยไม่เจอวงอื่นแล้วก็โอ้มันเป็นเรื่องของลายเซ็นนะคะลายเซ็นใครก็ลายเซ็นเขาดูมีคลาสกันหมดเลยผมก็อันนี้ก็เป็นโทนอารมณ์ดีนะคะฟังแล้วก็เป็นเพลงสบายๆเพราะเราก็โยกไปด้วยฟังไปด้วยนะคะบอกความรู้สึกนิดนึงค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นมากครับผมแล้วก็ดีใจมากนะครับที่ได้มาร่วมงานกับมาเจอพี่ๆน้องๆนักดนตรีนะครับผม
ก็มาแชร์ประสบการณ์ทางดนตรีกันนั่นเองนะคะคนอื่นๆล่ะคะพี่โอบ้างอ่ะพี่โอนี่เป็นคนที่2นี่โชคดีนะคะเพราะเดี๋ยวคนสุดท้ายจะแบบจะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะขอบคุณครับที่ให้โอกาสกับพวกเราแล้วก็พวกน้องๆพี่ๆทุกคนได้มีโอกาสได้ปลดปล่อยศักยภาพที่เราอัดอั้นอยู่นะครับก็ขอบคุณจริงๆสำหรับรายการดีๆอย่างนี้ค่ะถ้ามีโอกาสมาอีกมานะคะก็ยินดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่ได้ออกทีวีแล้วเหมือนกันอันนี้ไม่ลอกวงเดียวกันแต่ลอกวงเมื่อกี้เลยนะคะได้เห็นแนวดนตรีใหม่ๆหลายแนวครับวันนี้หนุ่มผมยาวค่ะหนุ่มผมยาวก็รู้สึกงงๆครับทำไมงงอะคะผมก็งงอยู่ว่าผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยอ๋อนี่ยังไม่รู้ตัวใช่ป่ะคือตื่นมาเนี่ยคือมาละมาอยู่ที่นี่ละพี่เจตโทรมาค่ะเจอที่เดิมนะตรงเวลานะที่เดิมด้วยแปลว่ามาแฮงเอาท์ที่นี่บ่อยก็งงๆว่าเกิดแต่มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิต1วันนี้ก็รู้สึกดีวันนี้ไม่สวยละโอเคครับสุดยอดเลยอะค่ะปิดท้ายนี่คิดมาแล้วนะคะห้ามซ้ำนะคะเริ่มค่ะไงก็ดีใจครับที่มาเล่นกับพี่เจตครับแต่ไงก็ฝากวงสะเดาะคอด้วยแม้สะเดาะคอไม่ได้ชอบตรงเดียวแหละของงานหน้าช่วยเชิญด้วยนะครับเดี๋ยวดิสะเดาะคอคือฝากสะเดาะคอแล้วให้เขาไปตามฟังคุณที่ไหนแล้วปะล่ะไหนๆก็ไหนๆละ Facebook In My Music ครับครับมีหมดละครับครับก็ไปหาให้เจอสะเดาะคอนะคะแล้วก็แอดเขาไว้ด้วยแล้วก็คราวหน้าทีมงานได้ยินแล้วนะคะก็เชิญสะเดาะคอมาสะเดาะกันที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะวันนี้เราก็ดีใจเหมือนกันนะคะที่ได้มารู้จักกับตัวตนดนตรีของพวกเขาแล้วก็ทำความรู้จักพวกเขามากขึ้นนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับเจษดาแล้วก็วงแบ็คอัพของพวกเขาด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ